家好，欢迎大家收看开心学汉语直播视频第49集。สวัสดีค่ะกลับมาพบกันครั้งกับป๊อปปี้ยางเรียนสนุกเรียนง่ายได้ผลแน่นอนค่ะวันนี้ก็เป็นไลฟ์สอนภาษาจีนครั้งที่4ป๊อปปี้ยางเราชื่อแล้วนะคะรู้ไม่เอ่ยว่าวันนี้ป๊อปปี้ยางเราชื่อจะมาสอนคอนเทนต์อะไรเอ่ยใครได้ติดตามที่ป๊อปปี้ยางได้โพสต์ไว้หน้าเพจนะคะมีติดตามหรือเปล่าเอ่ยว่าวันนี้จะมาสอนเรื่องอะไรวันนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับภาษาจีนธุรกิจค่ะกลับมาแล้วสัญญาณโอเคแล้วนะคะเหมือนเมื่อกี้ค่ะหายไปเราซึ่งก็เลยหยุดนิดนึงขอเช็คสัญญาณก่อนนะคะชื่อห้าวจะมายังนะโอเคแล้วฮะหัวร้ายเลยนี่ค่ะน้องหญิงนี่ค่ะพรมนี่ค่ะปัญญานะคะมันเหมือนกับไม่ค่อยชัดเลยแอนสตั้งนาฬิกาเลยนะเนี่ยแกวันนี้เราในการวันนี้เราเยื่อ直播时间是晚上六点一刻ก็นัดกันตอน6:15 นะคะเราก็จะมาสอนในคอนเทนต์เรื่องอยู่ในหมวดของภาษาจีนธุรกิจนี่แหละค่ะแต่จะเป็นเกี่ยวกับการซื้อขายนะคะหน้าร้านช่วงการเก็บเงินนะคะเราได้บอกไปเมื่อวานนี้เราเนาะตอนไลฟ์ครั้งที่แล้วนะคะเมื่อวานนี้สวัสดีค่ะนี่ฮะนี่ฮะสวัสดีค่ะนะคะใครได้เตรียมใครซื้อหนังสือเล่มนี้ก็เราซื้อไปแล้วนะคะหรือก็หยิบมาเรียนด้วยกันได้เลยนะคะวันนี้ก็คือขัดมาจากหนังสือเล่มนี้หนังสือเล่มนี้อ่านดูไกลๆมีอะไรค่ะเห็นไหมชื่อหนังสือว่า商务汉语ภาษาจีนธุรกิจซื้อขายจิวเวลรี่และการขายเครื่องสำอางนะคะอ่านสนุกอ่านง่ายใช้ได้จริงใบป๊อปปี้ยางก็เป็นหนังสือที่ป๊อปปี้ยางเราซื้อเรียบเรียงเองความหนาก็ประมาณ100,000นะคะก็มีทั้งหมด70กว่าหน้าอันนี้มันเป็นเหมือนแบบเรียนเลยนะคะมันออกเป็นหนังสือแนวแบบเรียนที่ป๊อปปี้ยางเราซื้อเนี่ยเรียบเรียงขึ้นเอาไปสอนให้กับร้านจิวเวลรี่นะคะร้านที่เขาขายจิวเวลรี่บริษัทจิวเวลรี่ค่ะรวมถึงบริษัทที่ทำพวกกับขายของเครื่องสำอางก็คือขายสอนเซลล์อะไรต่างๆนะคะแล้วก็มารวบรวมเป็นหนังสือเล่มนี้นะคะด้านหลังก็จะมีเช่นนี้เห็นไหมคะ这是今年最新的款式เวลาที่เราพรีเซนต์แบบอันนี้ไม่ว่าจะเป็นเครื่องประดับหรือว่าจะเป็นเครื่องสำอางอ๋อนี่มันเป็นแบบใหม่ของปีนี้เลยนะ这是今年最新的款式款式ก็คือแบบอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ด้านในก็จะมีแบบเนี่ยสอนตั้งแต่พิมพ์อินเลยแล้วซึ่งก็จะมีสอนตั้งแต่พิมพ์อินในเล่มนะคะมีทั้งหมดเนี่ย5 chapter แล้วก็มีคำศัพท์เพิ่มเติมนะคะพวกนี้จะสามารถขอรายละเอียดว่าได้ในอินบ็อกซ์นะคะเนี่ยมีภาพสีด้วยนะคะแล้วก็มีอะไรในเล่มอีกหลายคนอยากรู้เนี่ยเห็นไหมคะถ้าเป็นเครื่องประดับต่างๆก็จะประมาณนี้น่าเรียนมากมายนะคะทุกคนชอบแล้วก็เราซื้อก็แบบคัดมาแบบที่ได้ใช้แน่นอนนะคะก็คือมีแต่เนื้อน้ำๆก็ตัดทิ้งเพราะบางทีแบบเรียนหลายเล่มแล้วก็แบบไม่ได้ใช้อะไรอย่างเงี้ยก็คือเอามาแบบใช้เลยละกันไม่ต้องเรียนเยอะเอาที่ได้ใช้เลยเอาไปใช้ในสายงานเลยนะคะส่วนตั้งแต่แบบน้ำก็อยากจะรู้ก็เอาไปสำหรับเพิ่มเติมช่วงอะไรนักเรียนแบบเหนื่อยหรืออะไรอย่างเงี้ยในคลาสก็จะเล่านู่นนั่นนี่เพิ่มเติมให้แต่ว่าในเล่มนี้คือมีแต่แบบใช้แน่นอนอย่างวันนี้นะคะเราก็จะเรียนในหน้า69นี่เลยนะคะหนังสือใครมีหนังสือเล่มนี้หยิบขึ้นมาเรียนเลยนะคะหน้า69นะคะเราจะสอนนี่ประโยคนะคะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการค้าขายนะคะจะมาเรียนหน้านี้นะคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มไปด้วยกันเลยนะคะประโยคเพิ่มเติมเกี่ยวกับการค้าขายในหน้าที่69นะคะไหนมากันเยอะหรือยังเอ่ยฟองซอ每天老师真的很漂亮谢谢ขอบคุณค่ะหนังสือสั่งซื้อได้ที่ไหนก็สั่งซื้อได้ทางเพจของเราซื้อเลยนะคะไปที่ร้านค้าไปที่ช็อปของในเพจเราซื้อก็ได้หรือว่าถ้าหาไม่เจอก็สามารถที่จะส่งอินบ็อกซ์ข้อความมาได้แล้วเดี๋ยวก็จะแจ้งรายละเอียดให้นะคะสั่งหนังสือได้ที่ไหนก็ตามที่หนังสือบอก1วิธีแรกก็คือไปที่ร้านค้าในเพจนะคะแล้วก็คลิกสั่งซื้อได้เลยมันจะมีข้อความเข้ามาหรือว่าจะส่งข้อความมาให้เราซื้อเลยบอกว่าสนใจหนังสือเล่มไหนหรือว่าเรา
ซื้อมีหลายเล่มนะคะมีเป็น10เล่มเลยที่เราซื้อเรียบเรียงเองนะคะครูบอกว่าเรียบเรียงเองนะแบบบางทีบอกเอ้ยเป็นของอาจารย์ท่านไหนคือของเราซื้อเรียบเรียงเองเพราะว่าเป็นแบบเรียนที่แบบหลักสูตรสมมติว่าเวลาที่เขามาเรียนอย่างเงี้ยนักเรียนมาเรียนก็จะบอกว่าอยากเรียนอย่างนี้อย่างนี้นะหนูว่าเคยเรียนมาหลายที่แล้วเพราะหลายคนคือส่วนใหญ่ที่มาเรียนกับป๊อปปี้อย่างเราซื้อจะติดปัญหาคือไปเรียนมาหลายที่หรือว่าเรียนจากหลายอาจารย์แล้วก็ยังไม่สามารถใช้งานได้ใช่ไหมคะเราซื้อก็เลยงั้นอยากเรียนอะไรบอกมาเลยอยากเรียนอะไรนะคะจะเอาไปทำอะไรเป้าหมายคืออะไรปุ๊บโอเคอันนี้งั้นเดี๋ยวป๊อปซื้อกลับไปทำงานบ้านแล้วก็จะเขียนสคริปต์ให้เลยนะคะตื่นเขียนบทโอเคก็สมมติเหตุการณ์อะไรขึ้นมาแล้วก็สอนเขาแบบนั้นเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราซื้อก็เก็บรวบรวมสิ่งต่างๆในประสบการณ์การสอนของสื่อที่สอนให้กับนักเรียนสคริปต์ต่างๆที่สอนให้กับสายงานนั้นๆไม่ว่าจะเป็นแอร์โฮสเตสจูดสายการบินหรือว่าแอร์กราวด์นะคะพนักงานภาคพื้นคนขายของนะคะหน้าร้านร้านสะดวกซื้อการโรงแรมหน้าฟรอนต์เป็นเมดหรือว่าในร้านอาหารนะคะพวกนี้ก็คือจะเก็บรวบรวมแล้วก็ค่อยๆทำเยอะขึ้นสะสมแล้วก็รวบรวมเป็นเล่มแบบนี้ให้กับพวกเรานะคะรุ่นก่อนๆที่เรียนคือเขาไม่มีหนังสือแบบนี้รุ่นหลังเนี่ยค่ะก็คือเราซื้อรวบรวมเนื้อหาค่อนข้างเยอะแล้วสมควรที่จะเป็นเล่มก็ค่อยเอามาเป็นเล่มนะคะบางคนก็ถามเอ้ยเราซื้อการโรงแรมใกล้เสร็จยังเฮ้ยก็ใกล้จะเสร็จแล้วแหละก็กำลังรวบรวมอยู่นะคะกำลังรวบรวมอยู่เนาะก็กำลังจะcoming soonมันจะออกมาพร้อมกับคอร์สเนี่ยแหละค่ะเนาะงั้นวันนี้เรามาดูกันเพิ่งมาวันแรกเหรอคะน้องหญิงนี่ฮาวค่ะขอต้อนรับค่ะมาริสาช่วยได้นำความรู้ไปใช้ได้จริงค่ะเป็นพนักงานขายอยู่โอ้ยเยี่ยมมากเลยนะคะเล่มนี้ช่วยได้เยอะเลยค่ะนี้เนี่ยคือเราซื้อลงเจาะลึกไปที่คำศัพท์เพิ่มเติมที่ของจิวเวลรี่กับเครื่องสำอางแต่ว่ารูปประโยคและสถานการณ์สามารถนำไปใช้ได้ในหลายวงการเลยนะคะไม่ว่าจะขายของอย่างอื่นก็ได้เพียงแต่ว่าศัพท์ในเนี้ยจะเฉพาะด้านไปทางด้าน2วงการนี้แต่ว่ารูปประโยคหลายๆอันเนี่ยสามารถนำไปใช้ได้เลยไม่ใช่เดี๋ยวลองดูจากประโยคที่เราซื้อเอาออกมานะคะนี่ค่ะสุภาพรนี่ค่ะเอริซาค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มนะคะประโยคเพิ่มเติมในหน้าที่69ที่เราซื้อจะสอนในวันนี้นะคะที่เราซื้อจะสอนในวันนี้เนี่ยจะเกี่ยวกับเรื่องการชำระเงินนะคะจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องการชำระเงินซึ่งในนี้ก็มีอยู่แบบหลายสิบหลายเกือบเยอะมากมีแบบ 7-8 หน้าเลยนะคะเราซื้อก็คัดมาเป็นส่วนหนึ่งละกันนะคะอ้าวโอเคก่อนที่เราจะเริ่มนะคะมาเช็คสัญญาณโอเคนะสัญญาณดีนะคะชินเฮาเหาได้ปะชินเฮาเหาแต่ว่า不要忘记给巴比扬老师点赞送大爱还有分享นะคะอย่าลืมคลิกไลค์ให้ love แล้วก็แชร์ออกไปด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กับปาปี้ยังราชินะคะเนาะโอเคค่ะงั้นเรามาเริ่มเลยคำว่าชำระเงินนะคะในภาษาจีนพูดว่าอย่างไรคำว่าชำระเงินในภาษาจีนพูดว่าอย่างไรใครรู้เก้าสู่เก้าสู่การควายเก้าสู่ใครรู้ส่งคำตอบมาให้ปาปี้ยังราชินเทสก่อนนะคะเทสความรู้พวกเราก่อนนะคะคำว่าชำระเงินนะคะภาษาจีนพูดว่าอย่างไรเอ่ยได้ไหมเอ่ยอ่ะโอเคงั้นเราจะเสริมแล้วนะคะคำว่าชำระเงินในภาษาจีนนะคะมีการพูดอยู่3วิธีด้วยกันจริงๆอาจจะมีมากกว่านี้เนาะแต่ว่าเราสรุปมาให้มี3วิธีด้วยกันมันแปลว่าจ่ายตังแปลว่าจ่ายเงินเหมือนกันแบบที่1อันนี้นะคะเป็นทางการนิดนึงคือฟู่ขวานฟู่ขวานฟู่ขวานอันนี้คือชำระเงินจะเป็นอะไรที่เป็นทางการเหมือนเราพูดว่าจ่ายตังจ่ายเงินชำระเงินในภาษาไทยก็มีหลายคำนะคะในภาษาจีนก็เช่นกันนี่ก็เป็น1ในคำว่าชำระเงินนี้จะแนวเหมือนชำระเงินใช่ไหมคะดูแบบสุภาพเรียบร้อยฟู่ขวานฟู่ตัวนี้นะคะแปลว่าชำระและขวดตัวนี้มันเหมือนแปลว่าเงินบัญชีพวกนี้นะคะนั้นฟู่ขวานฟู่ขวานพูดตามด้วยค่ะเป็นหลักชื่อตัวฟู่ขวานก็แปลว่าชำระเงินชำระบัญชีโอเคนะคะฮะใช่อีกนะก็มีคำว่าฟู่เหมือนกันค่ะคืออันนี้ฟู่เฉียนฟู่เฉียนฟู่เฉียนเราซื้อแค่เปลี่ยนจากขวดเป็นเฉียนใช่ไหมคะเฉียนแปลว่าเงิน money เหมือนกันค่ะฟู่เฉียนอันนี้ก็จะเป็นภาษาพูดมากขึ้นเมื่อกี้ชำระเงินอันนี้จะชำระตังจ่ายน่าจะประมาณว่าจ่ายเงินเลยประมาณนี้นะคะอันนี้ฟู่ขวดก็ถ้าเทียบเป็นภาษาไทย
ให้พวกเราเห็นภาพนะฟู่ขวนชำระเงินใจหนาฟู่ขวนชำระเงินที่ไหนหรอใจหนาฟู่ขวนชำระเงินที่ไหนคะถ้าเราใช้เป็นฟู่เฉียนฟู่เฉียนก็ประมาณว่าจ่ายเงินใจหนาฟู่เฉียนจ่ายเงินที่ไหนเห็นไหมคะมันก็มีความแตกต่างของความแปลนิดนึงแต่ว่าผลลัพธ์มันคือเหมือนกันคือเอาตังไปจ่ายนั่นแหละเนาะเพราะหลายคนถามว่าซื้อมันใช้ต่างไม่ต่างกันค่ะก็แค่ว่าเราอยากจะพูดว่าฟู่ขวนชำระเงินหรือเราจะพูดว่าจ่ายเงินก็ฟู่เฉียนนะคะถ้าอยากให้เป็นภาษาพูดมากขึ้นใช้คำนี้ก็ได้ค่ะแบบนี้交钱交钱交钱ก็ได้เหมือนกันจ่ายตังเหมือนกันนี่จ่ายตังภาษาพูด交钱交钱โอเคนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่าจ่ายในภาษาจีนนะจ่ายเงินจะมีทั้ง交ก็ได้ฟู่ก็ได้นะคะฟู่ก็ได้อ่ะทวนใหม่อีกทีหนึ่งไหนไหนต่อเราซื้อมาสิคะคำว่าชำระเงินจ่ายเงินจ่ายตังในภาษาจีนใช้คำว่าอะไรบ้างคะไหนส่งคำตอบมาเลยค่ะ谁知道泰谁知道中文的在当在เงินชำระเงิน怎么说赶快把答案打过来รีบพิมพ์คำตอบส่งมาได้เลยค่ะ老师看一下你们的答案哦มาแล้วไม่ใช่หูนะฟู่นะคะฟอฟันนะคะฟู่เฉียนเฟยเหรอคะเฟยจะออกแนวเป็นแบบเป็นค่าใช้จ่ายอะไรประมาณนี้ใช้ค่าน้ำค่าไฟแต่ว่าถ้าเราชำระเงินอย่างเช่นพวกซื้อของซื้อนมมากล่องนึงแล้วไปจ่ายตังค์ใช่ไหมคะก็ใช้คำว่าฟู่เฉียนจะดีกว่านะคะนิพพาพรตาด้วยเลยถูกต้องค่ะฟู่ขวนฟู่เฉียนเจ้าเฉียนด้วยเลยเก่งมากค่ะวงหนูนางชมหมายตันหมายตันคำนี้จะใช้ในร้านอาหารค่ะก็คือแบบเก็บเช็คบินอ่ะถ้าหมายตันจะหมายถึงเช็คบินใช้ในร้านอาหารนะคะแต่ถ้านี้ก็คือจะใช้ได้ทั่วไปทุกสถานการณ์เลยค่ะโอเคงั้นเราไปดูอันต่อไปกันนะคะพิงฟ้าตอบถูกค่ะเอริซาตอบเป็นพิมอินได้ด้วยนะคะน่ารักมากไทยนะคะจดไม่ทันตามไม่ทันสามารถดูคอมเมนต์แล้วจดตามกันไปได้นะคะเพื่อนๆเราให้ความร่วมมือดีมากอ้าโอเคอยากรู้คำต่อไปหรือยังเอ่ยถ้าอยากรู้ประโยคต่อไปแล้วก็ทำยังไงเอ่ยเตียนจันส่งตาไอให้โยเฟนชางนะคะคลิกไลค์ให้เลิฟแล้วก็แชร์เลยนะคะอ่ะต่อมาค่ะเวลาที่เราซื้อสิ่งของเสร็จแล้วนะคะเราหยิบของใส่ช้อปปิ้งคาร์ทแล้วเนี่ยเราอยากรู้ว่าเอ๊ะไปชำระเงินที่ไหนดีนะไปชำระเงินที่ไหนภาษาจีนพูดว่าอย่างไรรู้ไหมเอ่ยเออไม่ใช่ไปชำระเงินที่ไหนต้องอันนี้หรือไปวันนี้มาในแนวแบบเราเป็นพนักงานอ่ะเป็นพนักงานนะคะแล้วก็บอกว่าเขาซื้อของมาแล้วก็บอกว่ากรุณาไปชำระเงินที่เคาน์เตอร์ค่ะกรุณาไปชำระเงินที่เคาน์เตอร์ในภาษาจีนพูดว่าดูสิมาดูการมาค่ะพูดไปแบบนี้นะคะกรุณาไปชำระเงินที่เคาน์เตอร์หรือโปรดชำระเงินที่เคาน์เตอร์ชำระเงินพูดแบบนี้ค่ะ请到收银台付款请到收银台付款นี่เลยประโยคนี้เลยนะคะคำว่า请ตัวนี้แปลว่ากรุณาโปรดเชิญในที่นี้เป็นการขอร้องกรุณาหรือโปรดเป็น please นะคะแบบสุภาพเราเป็นเจ้าหน้าที่เราเป็นพนักงานเราต้องสุภาพกับลูกค้าพูดเลยค่ะฉิงต้องแปลว่าอะไรต้องแปลว่าถึงหรือไปที่แปลเลยค่ะไปที่เหมือน go to นะคะฉิงต้องกรุณาไปที่ฉิงต้องฉิงต้องแล้วก็ใส่สถานที่ที่ต้องการให้เขาไปได้เลยในที่นี้เป็น show in Thai show in Thai show in Thai คือcounter เก็บเงินค่ะเป็นเคาน์เตอร์เก็บเงินจะเรียกว่า show in Thai เอ๊ะแล้วมันเป็นเคาน์เตอร์เก็บเงินได้ยังไงเรามาดูคำกันค่ะ show ตัวนี้อักษรจีนอยู่ตรงนี้นะคะแปลว่าเก็บค่ะ show แปลว่าเก็บ in ในนี้คือเงินนี้เอ๊ะมันต่างกับเฉียนยังไงต่างกันค่ะถ้าเป็น money ก็คือใช้คำว่าเฉียนแต่อันนี้คือเหมือนเป็น silver นะคะสมัยก่อนก็คือเงินจีนเป็นสีออกเงินไงอ่ะใช้คำว่า inถ่ายแปลว่าอะไรถ่ายแปลว่าเคาน์เตอร์นะคะเป็นฟรอนต์เป็นฟอร์อะไรเงี้ยถ่ายนั้นมาจากคำว่าผู้ถ่ายที่ว่าเคาน์เตอร์นะคะ show in ถ่ายก็เป็นเคาน์เตอร์เก็บเงินเห็นไหมคะตรงๆเลยเคาน์เตอร์เก็บเงิน show in ถ่ายนะคะ
คนไทยก็เรียกสั้นๆว่าเคาน์เตอร์ใช่ไหมคะเคาน์เตอร์ฟู่ขวานซึ่งเราซื้อได้สอนไปแล้วฟู่ขวานแปลว่าชำระเงินเป็นแบบทางการฟู่ขวานนะมารวมกันฉิงเต่าเซ่าหยินไถ่ฟู่ขวานฉิงเต่าเซ่าหยินไถ่ฟู่ขวานกรุณาชำระเงินที่แคชเชียร์ค่ะกรุณาชำระเงินที่แคชเชียร์ต้องเป็นแคชเชียร์ไม่ใช่เคาน์เตอร์หรือสมมติผิดตัวก็ฉิงซึ่งตรงฟู่ขวานเราสามารถเปลี่ยนเป็นแบบนี้ก็ได้นะคะ请到收银台付钱หรือ请到收银台交钱ตรงแล้วมาเข้าใจไหมคะโอเคเก่งมากค่ะแล้วก็มีคนถามมาว่าคอร์สทางเราซื้อนะคะราคาสุดคุ้มขายดีที่สุดภาษาจีนพูดยังไงคะคำว่าราคาสุดคุ้มหรือขายถ้าราคาสุดคุ้มนะคะจริงๆก็ใช้คำว่าจริงๆหรือว่าใช้เป็นเหมือนราคาพิเศษเนี่ยราคาเพราะว่าคำว่าพิเศษกับคุ้มเนี่ยมันก็คือมันเป็นอะไรที่แบบถูกที่สุดแล้วเนี่ยค่ะให้ใช้คำนี้นะคะก็คือโยหุยจ่าโยหุยจ่าหรือใช้คำนี้ก็ได้นะคะเทอร์จ่าเทอร์จ่านะคะเพื่อนๆใครรู้ช่วยพิมพ์มาด้วยเลยนะคะก็คือคำว่าราคาสุดคุ้มหรือพูดง่ายคือราคาที่มันพิเศษที่สุดแล้วก็ใช้คำว่าเทอร์จ่าเทอร์ที่แปลว่าพิเศษเทอร์จ่าเจียแบบ price special price นะคะเทอร์จ่าหรือโยบุยจ่าก็ได้แต่เราคิดว่าใช้เทอร์จ่าดีกว่าเทอร์จ่าราคาพิเศษคำนี้เจอบ่อยมากในป้ายต่างๆส่วนคำว่าขายดีที่สุดนะคะจะซื้อขอจริงๆคำว่า best seller คำนี้นะคะก็คือใช้คำว่าช่างเฉาช่างเฉานะคะช่างเฉาก็คือแบบขายดีมากแล้วอะคือตอนนั้นนะคะหรือบางทีใช้คำว่าเราอาจจะใช้คำคือบางทีมันใช้คำคนละแบบแต่ว่าความหมายเดียวกันหนึ่งก็คือช่างเฉาคือขายดีสองนะคะอาจจะเป็นสินค้าที่ตอนนี้แบบฮอตแต่เหมือนฮอตไอเทมแบบนี้นะคะถ้าต้องการแบบฮอตไอเทมที่ติดป้ายกันแบบเนี้ยก็ใช้คำนี้ค่ะเจอเจอเฉาเจอเฉาเจอเฉาเจอที่แปลว่าร้อนเนี่ยแหละค่ะคือฮอตเฉาที่แปลว่าเซลล์ที่แปลว่าขายเจอเฉาก็คือมันเป็นฮอตไอเทมเป็นสินค้าที่ตอนนี้กำลังป๊อปปูล่ากันอยู่เหมือนตอนนี้สปินเนอร์ใช่ไหมคะกำลังฮิตกันมากเลยเนี่ยเจอเฉานะคะแต่ถ้าเราเน้นว่าขายดีก็ใช้คำว่าช่างเฉาส่วนถ้าเราต้องการบอกว่าราคาพิเศษสุดคุ้มใช้คำว่าเทอจ่าเทอจ่าโอเคตามนี้เลยนะคะส่วนคำว่าสินค้ามีคุณภาพดีพูดแบบนี้ค่ะชื่อเรียงหาคำว่าคุณภาพดีใช้คำว่าชื่อเรียงหาชื่อเรียงคือคุณภาพ quality นะคะและหาแปลว่าดีชื่อเรียงหาชื่อเรียงหาก็แปลว่าคุณภาพดีค่ะโอเคงั้นขอต่อในประโยคต่อไปนะคะโอเคถูกต้องคนเปรียบกินมาว่าเธอเจียคือ special price ราคาสุดคุ้มถูกต้องค่ะอ่ะงั้นเมื่อกี้จบกับประโยคนี้แล้วนะคะก็คือชิงต่อโชคอินไทฟู่กว่าจะมีความหมายก็คือโปรดชำระเงินที่แคชเชียร์ค่ะโปรดชำระเงินที่แคชเชียร์นะคะโอเคจบแล้วเข้าใจไหมคะ老师教的句子还有你们问的那些词你们都懂了吗要是懂了不要忘记给我点赞นะคะถ้าเข้าใจแล้วอย่าลืมคลิกไลค์ให้เลิฟแล้วแชร์เลยนะคะไปดูประโยคต่อไปประโยคต่อไปก็คืออันนี้ไหนดูซิประโยคต่อไปก็นี้เลยนี่ประโยคนี้นี่ค่ะประโยคนี้นะคะจะชำระเงินแล้วมาดูกันเพราะว่าหลายคนมีหนังสือเล่มนี้ก็ถืออยู่ก็ให้เรียนพร้อมกันไปเลยนะคะมาดูต่อเลยนะคะก็คือเราจะให้ทุกคนลองแปลดูนะเราจะให้วันนี้ให้ตัวจีมันนี่ยาวนิดนึงก็เลยให้ลองฝึกแปลดีกว่า你是付现金还是信用卡您是付现金还是用信用卡ประโยคนี้แปลว่าอะไรนะคะประโยคนี้แปลว่าอะไรคำว่า你เนี่ยแปลว่าคุณนะคะ是เป็นตัวในที่นี้เนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเป็นหรือคือแต่ว่ามันใช้ในการเน้นถึงวิธีการกระทำนะคะ是เนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเป็นหรือคืออย่างเดียวนะคะมันยังมีวิธีการใช้คือวางหน้าไว้เน้นถึงวิธีการกระทำนะคะคือตอนนี้เราต้องการทราบว่าคุณเนี่ยนะคะคุณเนี่ยนะคะฟู่แปลว่าชำระจำได้นะคะเซียนจินแปลว่าเงินสดเซียนจินคือเงินสดหายชื่อแปลว่าหรือว่าคำนี้เราจะใส่สีแดงเพราะว่า
ามันเป็นโครงสร้างประโยคเวลาที่เราต้องการให้เลือกระหว่างสิ่งหนึ่งกับสิ่งหนึ่งเนี่ยจะใช้หาชื่อเข้ามาเลือกให้เลือกนะคะแปลว่าหรือว่าแล้วก็ย่งแปลว่าใช้สิ้นย่งขาแปลว่าบัตรเครดิตสิ้นย่งขาคือบัตรเครดิตนะคะเครดิตกับสิ้นย่งแปลว่าความน่าเชื่อถือขาแปลว่าบัตรเหมือนกันนั่นสิ้นย่งขาก็คือบัตรเครดิตนั่นเองนะคะแล้วก็ฟู่ขวานก็คือชำระเงินนะคะเมื่อนำมารวมกันทั้งหมด您是付现金还是用信用卡您是付现金还是用信用卡จริงๆเราสามารถตัดตัวยงก็ได้นะคะบางทีมันแบบมันเล่าเฉอะมันแบบมันพันกันลิ้นพันกันก็您是付现金还是信用卡您是付现金还是信用卡คุณจะชำระเงินสดหรือบัตรเครดิตคะคนที่เป็นแคชเชียร์จะถามบ่อยมากเลยใช่ไหมคะเวลาจะชำระเอ๊ะชำระเงินสดหรือบัตรเครดิตคะชำระเงินสดหรือบัตรเครดิตคะภาษาจีนก็พูดอย่างเงี้ยเลยค่ะ您是付现金还是信用卡ประโยคนี้ได้เลยนะคะดูสิจ่ายสดหรือรูดบัตรเครดิตถูกต้องคุณต้องการชำระเงินสดหรือชำระด้วยบัตรคุณชำระเงินสดหรือบัตรเครดิตคุณจะชำระด้วยเงินสดหรือบัตรเครดิตคะตัวเหรอไฟฉางเหาเยี่ยมมากนะคะในภาษาจีนใช้คำว่า您是付现金还是信用卡เก่งมากค่ะต่อมาประโยคต่อมานะคะก็คือนี่หลายคนถามเข้ามาในประโยคนี้บ่อยมากเลยนะคะบ่อยมากเพราะว่าหลายที่ต้องชาร์จต้องมีชาร์จถ้าเกิดว่ารู้ว่ามีเงินฟู่นี่ก็ชินยงค่ะคุยชาร์จ 3% ใช่ไหมคะไอ้คำนี้จะบอกลูกค้ายังไงเรามาดูกันค่ะ用信用卡必须付 3% 附加费มาดูนี้กันค่ะ用信用卡必须付 3% 附加费อันนี้นะคะความหมายแปลว่าอะไรเรามาดูกันอันนี้จะไปช้าๆประโยคมีใช้บ่อยนะคะ用แปลว่าใช้นะคะ信用卡ซินยองค่ะเมื่อกี้เรียนไปแล้วคือบัตรเครดิตนะคะใช้บัตรเครดิตปี้ชีว่าจำเป็นต้องจะต้องเลยนะคะนะชูดมาชเลยนะคะต้องเลยปี้ชีปี้ชี用信用卡必须ถ้าใช้บัตรเครดิตจะต้องฟู่แปลว่าชำระคือการจ่ายต้องจ่ายนะคะ百分之三百分之อยากให้ทุกคนดูตัวนี้นะคะ百分之ตัวนี้นะแปลว่า 100%คนจีนเขาจะไม่ได้พูดว่า 3% แบบ 3% 3% ไม่ใช่แบบนี้แต่เขาจะพูดเป็นเขาจะพูดวิธีการพูดของเขาคือถ้าเราจะพูดถึงเรื่องเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะคะให้ทุกคนจำคำนี้ไปฟันจือไปฟันจือจะขีดเส้นใต้เอาไว้ให้นะคะนี่ค่ะนี่นะก็คือใช้อันนี้โอเคไหมคะเห็นเนาะในตัวนี้นะคะ百分之ก็คือมันคือเป็นเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะคะแล้วข้างหลังเนี่ยก็ใส่ตัวเลขว่ากี่เปอร์เซ็นต์เช่นด้านนี้คือ3ใช่ไหมคะแล้วก็ใส่ซันไว้ข้างหลังถ้าเกิดว่ามันเป็น10แล้วก็ 10% ก็百分之แล้วตรงนี้ใส่อะไรลงไปคะถ้า 10% พูดยังไงไหนลองดูซิไหนลองตอบได้ไหมคะถ้า 10% พวกเราจะพูดยังไงอันนี้เทสนะคะดูว่าเข้าใจหรือเปล่า百分之อะไรคะนี่ฮะโทรศัพท์ค่ะ百分之อะไร 10% ต้องพูดยังไงคะ百分之十โอเคเอาใหม่ก่อนที่จะไปอันใหม่จะขออธิบายอีกนิดนึงนะคะคือคำว่าป่ายแปลว่าร้อยป่ายแปลว่าร้อยเฟินแปลว่าส่วนป่ายเฟินร้อยส่วนชื่อแปลว่าของร้อยส่วนป่ายเฟินชื่อของร้อยส่วนเห็นไหมคะข้างหลังก็ใส่ตัวเลขเปอร์เซ็นต์ตัวนั้นไปอ่ะยกตัวอย่างเมื่อกี้อันนี้ก่อนป่ายเฟินชื่อแซน 3% 10% เมื่อกี้คือป่ายเฟินชื่อ10ป่ายเฟินชื่อ10คราวนี้ถ้าเปลี่ยนเป็น5% จะพูดได้ไงคะอันนี้มีประโยชน์มากเลยนะคะใครค้าขายเนี่ยเราซื้อจะสอนก่อนเลยเพราะว่าคนไทยเนี่ยเราคนจีนเขาจะใช้ต่างเถอะการลดเปอร์เซ็นต์ของจีนจะเป็นอีกแบบนึงแต่บางทีของไทยเราจะใช้แบบเป็นเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมคะลด 10% ลด 5% อะไรอย่างเงี้ยเราจะได้พูดเป็นไปฟันชื่ออะไรแบบนี้อ่ะแล้วถ้า 5% ใช้คำว่าอะไรคะ
ขอแอบดูนิดนึงตอบได้ไหม对了非常好บิว答对了มาริสา答对了นิพพาน答对了5%งั้นเพิ่มความยากอีกนิดนึงเพิ่มความสับสนและซับซ้อน更复杂一些更复杂ก็จะซับซ้อนมากขึ้น 0.5% ค่ะ 0.5% พูดยังไงคะไหนลองดูไม่ได้ก็ลองมั่วมาค่ะไม่เป็นไรไม่ต้องกลัวไม่ต้องเขินอายว่าตอบฉันพิมพ์มาผิดแล้วแบบเขินอะไรอย่างเงี้ยไม่มีไม่ต้องเขินค่ะเราผิดวันนี้นะคะแล้วเราจะพูดถูกในวันหน้าถ้าเรายังผิดอยู่แล้วเราไม่เอาออกมาเราไม่เรียนรู้เนี่ยมันก็จะผิดอยู่ร่ำไปนะคะแล้วก็ไม่รู้ว่าเราถูกหรือผิดกล้าๆนะคะกล้าๆเนี่ยมาในคลาสของครูพี่ป๊อปปี้นักเรียนมาไปชอบเรียกครูพี่ป๊อปปี้นะคะถ้าเป็นผู้ใหญ่ก็จะเรียก老师อันไหนดูสิไอ้ด้วยล่ะเพียงฟ้ารู้จักรู้จักก๊อตลิงอะไรก็ไม่รู้แล้วหัวเราะลิงเตียงโซโซริชาด้วยนิพาพรเออเก่งมากค่ะลิงเตียงอู่จำไว้นะคะ 0.5 ผู้หนีค่ะลิงเตียนคือจุดอู่ก็คือ5ลิงเตียงอู่ 0.5 เพราะฉะนั้นเนี่ย 0.5% ก็เป็นไปเฟนเจอร์零点五ไปเฟนเจอร์零点五ก็คือ 0.5% โอเคไหมคะนะ 0.5% อ่ะแบบนี้นะเข้าใจนะคะงั้นเราสื่อขอต่อเลยนะคะอ่ะไปดูคำตอบมาคือฟู่จ่าเฟยอันนี้คือเขาเรียกว่าคนไทยเราจะพูดว่าชาร์จเพิ่มค่าใช้จ่ายที่ชาร์จเพิ่มนะคะฟู่จ่าเฟยแล้วมันเป็นค่าใช้จ่ายชาร์จเพิ่มได้ยังไงเราดูคำศัพท์นะคะคำว่าเฟยตัวนี้เฟยตัวนี้แปลว่าค่าใช้จ่ายเฟยแปลว่าค่าใช้จ่ายฟู่จางมาดูคำฟู่แปลว่าแนบหรือว่าเขาเรียกว่าแบบแนบเพิ่มเข้าไปเหมือน attach แบบนี้เวลาที่ฟู่เนี่ยเวลาที่เราเจออักษรจีนที่เป็นหน้าตาแบบนี้นะคะแปลว่ามีอะไรเพิ่มเติมแนบเข้าไปด้วยส่วนจางตัวนี้แปลว่าเพิ่มฟู่เจียคือเพิ่มเติมเข้าไปเฟยแปลว่าค่าใช้จ่ายฟู่เจียเฟยคือค่าใช้จ่ายที่ต้องเพิ่มเข้าไปด้วยฟู่จ่าเฟยคือค่าใช้จ่ายที่จะต้องเพิ่มเข้าไปด้วยนะคะคนไทยเราจะชอบพูดกันว่าชาร์จเพิ่มชาร์จเพิ่มใช่ไหมคะอ่ะมันเนี่ยเราพูดแบบนี้นะคะจะต้องชาร์จเพิ่มอีก 3% นะชำระบัตรเครดิตชาร์จเพิ่ม 3% นะพูดว่า用信用卡必须付 3% 附加费เราจะพูดใหม่ทีนะคะเราจะได้กลับไปฝึกทวนได้นะคะ用信用卡必须付3%附加费ก็คือชำระบัตรเครดิตต้องชาร์จเพิ่มอีก 3% นะคะอันนี้ถ้าเกิดว่าใครคิดว่ายังพูดไม่ค่อยคล่องนะคะปริ้นไปแปะหน้าร้านได้หรือว่าปริ้นไปแปะตรงเคาน์เตอร์หรือว่าทำเป็นใบหนึ่งเขาก็จะชำระบัตรเครดิตก็ยื่นให้เขาดูได้แล้วว่าฝึกพูดไปเรื่อยๆฝึกพูดไปเรื่อยๆตอนที่ยื่นใบแบบปริ้นให้เขาเนี่ยก็ฝึกพูดไปด้วยพูดสัก10เที่ยวเจอลูกค้า10รายพูดไป10เที่ยวเดี๋ยวก็คล่องเองนะคะaddition charge ใช่ไหมคะใช่ไปเฟอร์จูริงอู่ไปเฟอร์จูริงเตียงอู่ต้องมีเตียนนะคะลิงเตียงอู่โอเคเก่งมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีชาร์จเพิ่ม 3% ให้นึกถึงประโยคนี้เลยนะคะ用信用卡必须付3%的附加费โอเคได้ไหมยากไหมคะ难吗觉得难吗你们觉得รู้สึกว่า难吗ยากไหมคะรู้สึกยากไหมไอ้告诉老师สิยากไหมยากไม่เอ่ยจริงๆแล้วมันไม่มีอะไรยากเราซึ่งบอกแล้วว่าการเรียนภาษามันเป็นเหมือนแบบมันเป็นเหมือนทักษะใช่ไหมคะซึ่งถ้าเป็นทักษะนั่นหมายถึงอะไรคะนั่นหมายถึงเราสามารถที่จะฝึกได้แต่จะฝึกแบบได้เร็วหรือได้ช้าเป็นเร็วเป็นช้านั้นมันก็ต้องขึ้นอยู่กับความพยายามของแต่ละบุคคลบางคนเนี่ยคือมีความรักความชอบในสิ่งนั้นอยู่แล้วใช่ไหมคะในภาษาจีนเนี่ยเขาก็จะฝึกได้เร็วหน่อยแต่คนที่บางทีอาจจะไม่ได้ชอบยังไม่รักยังไม่แบบปิ๊งทีเดียวก็อาจจะไปได้ช้าเพราะเราไม่มีความรักอะสังเกตไหมเวลาที่เรารู้สึกรักในสิ่งใดเราจะทุ่มเทให้กับมันเราจะดึงตัวเราเข้าไปอยู่ในนั้นน่ะอย่างนึกง่ายๆเวลาที่เรารักใครสักคนอะแบบเนี้ยทุกคนจะเข้าใจเวลาที่เราจีบสาวจีบหรือว่าชอบผู้ชายคนนึงเนี่ยเราก็อยากจะดึงตัวเราเข้าไปหาเขาให้ได้ไปกินข้าวกับเขาไปดูหนังหรือว่าดึงดูดเราไปอะใช่ป่ะเหมือนกันถ้าเราอยากให้
เราเก่งภาษาจีนเราจะต้องดูดมันเราเข้าไปให้อยู่ในภาษาจีนเราพยายามหาอะไรที่เราชอบบางคนบอกว่าชอบดูซีรีส์ใช่ไหมคะซีรีส์นี่เราถือว่าเป็นวิธีการเรียนนะคะเคล็ดลับการเรียนอันนึงเทคนิคการเรียนอันนึงที่ดีมากแต่เขาบอกต้องเป็นซีรีส์แบบปัจจุบันนะคะไม่ใช่แบบเป็นกู่จวงก็คือซีรีส์โบราณซีรีส์โบราณเนี่ยคำพูดของเขาว่ามันเป็นสมัยโบราณซึ่งปัจจุบันไม่ใช้นะคะหลายอันคือไม่ใช้คำศัพท์โบราณหลายตัวไม่ใช้นั้นดูแล้วไม่สามารถนำมาใช้ได้จริงเราจะแนะนำนะคะว่าให้ดูซีรีส์เรื่องอะไรก็ได้ที่เราดูแล้วเราชอบเราซึ่งไม่สามารถที่จะบอกเราได้ว่าต้องดูเรื่องนี้เรื่องนี้นะเพราะบางทีเรื่องที่เราชื่นชอบมีมันคนหนึ่งผู้ชื่นชอบแต่เราชอบพวกเราอาจจะไม่ชอบก็ได้มันอยากให้เราเนี่ยดูเรื่องอยู่ในเรื่องที่เราชอบเนี่ยแหละค่ะเนาะแล้วก็ชอบประโยคไหนถ้าเราเกิดปิ๊งประโยคไหนขึ้นมานะคะจดเลยพอสไว้ก็จดนะคะไม่เข้าใจความหมายหาพจนานุกรมหา Google หรือถามกูรูคนรอบข้างที่เขาเก่งภาษาจีนก็คือเขาได้อะเก่งกว่าเราอาจจะไม่ต้องเก่งมากคือช่วยกันอะแปลว่าอะไรพอเราเข้าใจในความหมายแล้วใช่ไหมท่องค่ะสเต็ปต่อไปคือท่องมันต้องท่องพอเราจำได้แล้วใช่ไหมคะแล้วพอมีโอกาสที่จะใช้เนี่ยนะคะคือเหมือนกับถ้าเกิดเราชอบในประโยคนั้นนะเราจะหาโอกาสใช้ได้แน่นอนมันจะแบบเราจะทำโอกาสเองอะว่าแบบเฮ้ยมันจะได้ใช้แล้วลองปล่อยเลยนะประโยคนั้นปึ้งออกไปปุ๊บดูว่าเขาเก็ตป่าวนะคะบางทีนะเวลาทดลองหนูไม่มีเพื่อนคนจีนหนูจะไปปล่อยของตอนไหนคะก็เพื่อนสนิทเรานี่แหละที่เรียนเอกจีนด้วยกันเนี่ยนะคะหรือเพื่อนที่ไปเมืองจีนด้วยกันเพราะหลายคนเนี่ยดูจากเมืองจีนนะคะก็อยู่ด้วยกันใช่ไหมคะอ่ะคุยกับเพื่อนสิอ่ะเอาประโยคที่เราท่องเนี่ยคุยกับเพื่อนเราจะบอกให้ว่าตอนที่เราสื่อเรียนภาษาจีนเนี่ยนะเราสื่อคนไทยนะหลายคนสับสนเราสื่อคนจีนคนไทยเราสื่อคนไทยเลยนะคะทำไมเราสื่อพูดจีนคือคนจีนก็แยกไม่ออกว่าเราสื่อคนจีนหรือคนไทยอะไรเงี้ยเพราะว่าเราสื่อก็พูดจีนมาตลอดเลยเราสื่อชอบดูซีรีส์มากนะคะชอบดูซีรีส์มากเราคือไปตั้งแต่เด็กนะคะไปตั้งแต่เด็กแล้วคราวนี้เนี่ยการเรียนรู้ของเราซื้อก็คือเราซื้อจะไม่มีการมาท่องไวยากรณ์ไม่ต้องเราซื้อไม่เรียนไวยากรณ์เลยนะคือแบบคือเหมือนกับว่าชอบประโยคไหนอะนะคะดูจากพฤติกรรมของเพื่อนๆนะเฮ้ยเพื่อนเราคนจริงเขาแบบเขาชอบพูดประโยคนี้เวลาที่เขาอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ค่ะเราซื้อจำนะเราบางตัวแปลไม่ออกแต่ว่าท่องเลยนะท่องอยู่ตลอดเวลาพอกลับบ้านนะเปิดดิกเลยเปิดตอนที่สมัยก่อนไม่มีไอแอปพลิเคชันอะไรต่างๆต้องเปิดพจนานุกรมเอาไม่มี Google อะไรให้เปิดไม่มีเน็ตอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เปิดพจนานุกรมเปิดแล้วที่เราซื้อเปิดมันเป็นจีนเป็นจีนได้ไงตอนนั้นไม่ได้เอาพจนานุกรมไทยไปก็เลยต้องเปิดจีนเป็นจีนแล้วเราก็ดูไปเรื่อยๆดูคำหมายต่างๆปุ๊บพอได้ปุ๊บเฮ้ยเก็ตเฮ้ยเข้าใจท่องค่ะท่องแล้วเดี๋ยวพอแบบไปกินข้าวของเขาอีกทีนึงจ้าเราแยกพูดก่อนในสถานการณ์นั้นแต่เราซื้อลองพูดก่อนแล้วเพื่อนเขาแบบเฮ้ยเมย์เลอร์你用的非常好เขาแบบเฮ้ยเมย์เลอร์หรือชื่อจีนว่าเมย์เลอร์นะคะเฮ้ยเมย์เลอร์เธอใช้ได้ดีมากเลยประโยคเนี้ยเฮ้ยใช่เลยเราในใจก็ฉันเรียนแบบเธอมาในใจคิดนะว่าก็ฉันเรียนแบบเธอมานั่นแหละคิดแต่ว่าพอถึงสถานการณ์นี้เราซื้อลองใช้ก่อนพอเราได้ใช้ที่หนึ่งแล้วเนี่ยเราเพื่อนพูดมาแบบนี้เราเป็นไงคะหัวใจเติบโตใช่ไหมแบบมั่นใจเฮ้ยเราก็พูดได้เจ๋งว่าอะไรเงี้ยเราก็จะเพิ่มความมั่นใจมากขึ้นและเราก็จะแบบเอ้ยประโยคนี้ใช้ได้ละเราไปสเต็ปประโยคต่อไปนะคะนี่คือวิธีการเรียนส่วนตัวของเราเลยนะแอบเอาพอบอกนะคะเพราะว่าอยากจะเป็นส่วนแบบให้กำลังใจพวกเราว่าจริงๆแล้วเรียนอ่ะมันไม่ได้มันยากแต่ว่าเราสามารถเปลี่ยนความยากให้มันง่ายเราหาสิ่งที่เราชอบก่อนนะคะอย่างคนเนี่ยชอบซีรีส์แล้วเวลาเราซื้อดูซีรีส์ใช่ไหมเราซื้อดูเรื่องนึงดูนานมากดูเรื่องนึงเนี่ยดูนานมากเพราะว่าเวลาที่เราซื้อดูซีรีส์เนี่ยนะคะจดค่ะประโยคนี้ชอบมากเลยอ่ะจดลิสต์ลงมาเป็นหน้ากระดาษเลยนะคะเดี๋ยววันไหนว่างเราจะเอามาดูก็ทำไงเสร็จแล้วก็ตัวไหนที่เราไม่ได้ไม่มีตัวจีนมันตัวเอ้ยไม่ได้นะอะไรอย่างเงี้ยตอนช่วงเรียนสมัยก่อนแรกๆเด็กๆโดยรุ่นเนี่ยเราเรียนปุ๊บอ่ะจดบางทีมันมีตัวยากมันไม่ชุนก็จดไว้แล้วก็ไปหาพจนานุกรมนะคะแล้วหลังจากนั้นก็เริ่มท่องนะคะเริ่มท่องแล้วก็พูดกับคุณครูคือท่องมาจากซีรีส์ก่อนนะแล้วก็เวลาที่เรียนเนี่ยเวลาในคลาสเรียนใช่ไหมของเราซื้อเนี่ยมีในเราซื้อเรียนเอกจีนนะคะจบห้างหยวนเฉียเรียนภาษาและวัฒนธรรมจีนมันก็จะต้องมีคลาสที่เรียนกับคนจีนด้วยถ้าคลาสที่เรียนกับคนจีนจะไม่ค่อยได้พูดเพราะว่าคลาสใหญ่มีเป็นร้อยคนแต่ถ้าคลาสที่แบบ
เรียนกับคนต่างชาติคือมันมีเรียนภาษาเนี่ยเหล่าซือเนี่ยเขาชอบเล็งมาที่คนไทยมากเลยก็คือแล้วมันมีคนไทยแค่คนเดียวคือเหล่าซือใช่ป่ะเขาก็จะแบบให้แต่งประโยคอยู่นั่นแหละเจ้าชื่อเจ้าชื่อปุ๊บเหล่าซือก็เอาประโยคที่มาจากซีรีส์บ้างมาจากพจนานุกรมบ้างคือท่องมาไว้ก่อนเพราะรู้แล้วว่าเหล่าซือจะต้องถามฉันแน่ๆฉันก็ท่องมาตลอดเลยนะคะเหมือนกับแอบกดดันนิดนึงกลัวเขาบอกว่าคนเด็กไทยโง่เนี่ยก็ท่องเนี่ยแหละค่ะแล้วก็พอเหล่าซือถามปุ๊บก็ตอบได้เลยอะไรเงี้ยมันก็ยกมือถามเหล่าซือเลยว่าเอ้ยที่ฉันใช้แบบนี้ถูกหรือเปล่านะคะถ้าเหล่าซือก็บอกเอ้ยตุ้ยอ่ะเราก็มั่นใจแล้วเอ้ยที่ฉันแต่งมาที่ฉันจดมาเฮ้ยมันถูกต้องมันใช้ในสถานการณ์นี้ได้จริงเราก็จะมั่นใจพอเรามั่นใจปุ๊บเนี่ยเราก็มีพลังที่จะวิ่งต่อไปในการเรียนรู้ภาษาจีนนะคะงั้นอ่ะฝากไว้แค่นี้ลองไปใช้ดูนะคะลองไปใช้ดูเนาะถ้าเกิดมีใครมีเคล็ดลับดีๆก็สามารถนำมาบอกได้นะคะเนาะโอเคไหนดูซิเหรอสุดคะเต้าตาถึงแล้วตาเต้าล่ะคะอ๋อไม่เหมือนกันนะคะเดี๋ยวนะอยากให้เราสอนคำประโยคที่ใช้ในโรงพยาบาลอ๋อในโรงพยาบาลเดี๋ยวจัดให้นะคะคำว่าเต้าตาแปลว่าถึงส่วนตาเต้ามันจะแปลว่าบรรลุอะค่ะหมายว่าบรรลุถึงขั้นไหนตาเต้าเกาเฉยผิงถึงระดับรีเวลสูงแต่ว่าเต้าตาเนี่ยมันจะหมายถึงว่าถึงแล้วตามด้วยสถานที่เช่นเต้าตาเฟจีฉางถึงที่สนามบินแต่ว่าตาเต้านี่สมัยจะเป็นรีเวลของมันถึงระดับ A B C D อะไรแบบนี้นะคะชื่อเรียกเขาเธอเจ้าชูโชว์ด้วยมาชื่อเรียกเขาแปลว่าคุณภาพดีแล้วก็เธอเจ้าชูโชว์เธอเจ้าเฉยๆก็ได้นะคะเธอเจ้าราคาพิเศษอ๋อจะบอกว่าขายราคาพิเศษใช่ไหมได้ค่ะต่อมานะคะที่ก็ถามว่าย่งซินย่งขาปูย่งฟู่จาเฟ่แบบนี้ได้ไหมถ้าไม่ชัดอ๋อถ้าจะบอกว่าชำระบัตรเครดิตแล้วไม่ชัดเพิ่มก็พูดแบบนี้นะคะย่งซินย่งขาจือพูดนิ่งๆใช้มือซื้อใส่มาไหมเนี่ยย่งซินย่งขาฟู่ปูไม่有ต้องพูด没有附加费没有พูดง่ายๆเลยนะคะจริงๆอ่ะถ้าพูดง่ายคือเขาจะชำระบัตรเครดิตแล้วพูดอ้อฟูซินยงค่ะ没有附加费ชำระบัตรเครดิตไม่มีชาร์จนะคะพูดแบบนี้นะคะยงซินยงค่ะยงซินยงค่ะ没有ในนี้ไม่มีนะคะก็คือพูดไป没有แล้วก็ตามด้วย附加费ได้เลยโอเคไหมชำระบัตรเครดิตไม่มีชาร์จเพิ่มก็ยงซินยงค่ะ没有附加费没有附加费นี่คือเป็นวิธีง่ายๆในการสื่อสารนะคะโอเคพอปิดถึงมานะคะเข้าใจนะทานแล้วนะคะงั้นเราซื้อไปต่อนะคะคราวนี้นะคะถ้าร้านของเราไม่ได้รับบัตรเครดิตนะคะร้านของเราไม่ได้รับบัตรเครดิตให้พูดแบบนี้นะคะ不好意思不好意思我们这里只收现金不好意思我们这里只收现金นะคะ不好意思不好意思แปลว่าอะไรแปลว่าขอโทษ excuse me sorry นะนะไม่ใช่ excuse me ในที่นี้จะเป็น sorry ขอโทษด้วยนะคะ不好意思หรือจะใช้คำว่า对不起对不起ก็ได้เหมือนกันนะคะ我们แปลว่าพวกเรา我们นะคะพวกเรา这里这里แปลว่าที่นี่这里คือที่นี่จือตัวนี้นะคะใส่สีแดงเอาไว้เลยเพียงแค่หรือหมายว่าเท่านั้นนะก็ได้นะคะจำไว้มันจะวางหน้า verb จือบวก verb จำไว้จดเลยนะคะจือบวก verb มันจะวางหน้า verb ว่าทำอะไรแค่เท่านั้นเองนะคะอะไรเท่านั้นคะโชว์แปลว่าเก็บหรือรับในที่นี้แปลว่ารับนั่นจือโชว์รับแต่รับแค่เซียนจินแปลว่าเงินสดเซียนจินแปลว่าเงินสดนะเซียนจินอยู่นี่เซียนจินแปลว่าเงินสดเพราะฉะนั้นเมื่อรวมกันนะคะ不好意思我们只收现金不好意思我们只收现金ก็จะมีความหมายแปลว่าขอโทษด้วยนะคะขอโทษด้วยนะคะพวกเราที่เนี่ยใส่คำว่าเจอหลี่คือทางร้านเราเนี่ยนะคะรับโชว์รับแต่คนไทยจะพูดว่ารับแต่คนจีนจะว่าแต่รับเห็นไหมคะจือโชว์เซียนจินก็คือเงินสดเนาะมันก็คือถ้าเราไม่มีการ
รับบัตรเครดิตแล้วก็อ๋อ不好意思我们这里只收现金我们这里只收现金นะคะใช่ค่ะว่าที่นี่รับเฉพาะเงินสดถูกต้องขอโทษนะคะที่นี่รับแต่เงินสดด้วยเหรอ很好เยี่ยมมากค่ะโอเคนะถูกใจนะคะกับคำตอบอย่าลืมให้ไลค์เลยนะคะคลิกไลค์แล้วก็ให้เลิฟมารัวๆแล้วอย่าลืมยอดแฟนฉันอ๋อที่ต่อยอดแฟนฉันอย่าลืมแชร์ด้วยนะคะอ้าวโอเคอันนี้เดี๋ยววันนี้เราซื้อฝากเอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะฝากเอาไว้แค่นี้ก่อนคำพวกนี้นะคะต้องเอาไป反复的听还有说要反复的听和说反复听和说反复是什么意思呢反复คือซ้ำไปซ้ำมาซ้ำไปซ้ำมาทิ้งแปลว่าฟังเหอแปลว่าและและชวนที่แปลว่าพูดคือต้องฟังและพูดซ้ำไปซ้ำมา要反复听和说你的汉语才会进步你的汉语才会进步ภาษาจีนของพวกเราถึงจะพัฒนานะคะเราซื้อจะทำเสมอว่าทุกอย่างนั้นต้องซ้อมมันถึงจะประสบความสำเร็จนะคะเราซื้อขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่เรียนภาษาจีนนะคะเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราซื้อก็จะมาในคอนเทนต์อะไรนั้นเดี๋ยวติดตามนะเพจอีกทีนึงนะคะพรุ่งนี้เรามาเรียนเรื่องอะไรดีนะมีใครเสนอไหมเรื่องอะไรดีไหนมีใครเขียนไหมเมื่อกี้บอกว่าอยากเรียนเรื่องประโยคไหนคือผมว่า下课了谢谢老师เดี๋ยวดูไอ้ก่อนเอาว่าเราจะเรียนแบบตอนแรกตั้งใจว่าจะสอนเกี่ยวกับพวกยาต่างๆอันนี้เช่นแบบยาแก้ท้องเสียยาแก้ไอยาแดงทิงเจอคอตตอนบัดอะไรพวกอย่างเงี้ยอยากเรียนไหมพวกนี้โอเคไหมเฉียงเฉียงมาซึ่งว่าคำพวกนี้จริงๆก็ได้ใช้นะบางทีแบบเหมือนกับถ้าเราอยู่เมืองจีนเนี่ยบางทีเราอยากเป็นนู่นนั่นนี่เราก็ต้องซื้อสิ่งพวกนี้ติดเอาไว้บางคนก็ติดจากเมืองไทยไปแต่บางคนไม่ได้จากเมืองไทยไปแบบเนี้ยก็ต้องหาซื้อใช่ไหมคะหรือบางทีแบบเพื่อนคนจีนเราอะไรเงี้ยมีปัญหาอะไรพวกนี้เราก็สามารถที่จะสื่อสารกับเขาได้ว่าเอ้ยเขาต้องการทิ้งเจอหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยอยากเรียนนะน้องแง่พรุ่งนี้เรามาเรียนเรื่องนี้กันไหมคะคำศัพท์พวกเกี่ยวกับยาสามัญประจำบ้านอะไรพวกเนี้ยเนาะเดี๋ยวก็คัดออกมาแล้วกันเอาที่แบบเป็นๆทั้งนั้นเนาะอันที่ได้ใช้อะเอาแบบปังๆแบบมันมีเยอะไงเพราะแต่ละหมวดนี่คือแบบมันมีแบบเป็นร้อยอะแต่เอาแบบที่เราใช้กันละกันยาแก้ปวดแก้ไข้ท้องเสียปวดท้องแก้ท้องอืดอะไรนะทิงเจอร์ยาแดงอะไรพวกนี้นะโอเคงั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเรียนกันนะคะโอ้ยอุ้มผังเลยเหรอคะโอเคถ้าเกิดอยากเรียนแล้วก็คลิกไลค์ให้เลิฟแล้วแชร์ไปเยอะๆเลยนะคะถ้าเกิดว่าไม่ให้เลยไม่ให้ไลค์ไม่แชร์จะไม่สอนแล้วนะแอบงอนโอเคค่ะงั้นวันนี้ป๊อปปี้อยากมาซื้อก็ขอลาไปเพียงแค่นี้นะคะขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามไลฟ์ของเราซื้อรวมถึงคอมเมนต์ดีๆที่เป็นเหมือนกำลังใจที่ทำหัวใจของเราซื้อเบิกบานมากๆทุกๆวันนะคะหลายคนจะเห็นว่าเราซื้อเนี่ยเวลาที่เจอคอมเมนต์อะไรดีๆเนี่ยนะคะแต่ส่วนใหญ่ก็ดีทุกอันเลยนะแล้วก็แบบจะแคปเจอร์แล้วก็มาแปะเอาไว้นะคะซึ่งแบบอยากให้ทุกคนได้เห็นเนาะว่ามันแบบเรียกว่าอะไรอะคะแบบมันมีสิ่งดีๆนะทุกคนอ่านแล้วก็แฮปปี้แล้วซื้ออ่านแล้วซื้อก็แฮปปี้ก็คิดว่าทุกคนก็ต้องมีความสุขกับสิ่งดีๆที่เรามีให้แก่กันด้วยนะคะงั้นวันละซื้อก็ขอลาเพียงแค่นี้โอ้ยลาหลายทีแล้วไปสักทีนึงโอเคใจเจียนสวัสดีค่ะ明天见